ไปกินฮอตพอตกันค่ะอยากกินอะไรอุ่นๆเฮ้ยหนูรู้ไหมว่าร้านไหนที่แบบเป็นฮอตพอตแนะนำที่อยู่แบบไม่ไกลอยู่ในโซนซีดีเนาะชื่อร้านเขาก็แบบอ่ะงงๆแต่ก็แบบพี่แพนด้านะมันคุ้มกันไหมอะไรยังไงอะนะคะหิวแล้วว่าเปรี้ยวเลยก็อาจจะยังไม่ใช่แนวสไปซี่ร้อนแรงบีฟกินเนื้ออร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนพบกับปางมั่นหน้ารีวิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะปางจะพาเพื่อนๆไปกินฮอตพอตกันค่ะซึ่งอยู่ๆก็อยากกินนะคะอยากกินฮอตพอตมากในช่วงนี้เพราะว่าอากาศเมลเบิร์นอาจจะแบบแปรปรวนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากกินอะไรอุ่นๆอย่างงี้ใช่ไหมคะก็วันนั้นคุยกับน้องน้ำกับน้องอลินว่าแบบเฮ้ยหนูรู้ไหมว่าร้านไหนที่แบบเป็นฮอตพอตแนะนำที่อยู่แบบไม่ไกลอยู่ในโซนซีดีเนาะน้องก็แนะนำร้านนี้เลยค่ะเราก็เลยไปดูในพวกYouTube เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ดูแบบเฮ้ยน่าทานมากนะคะตามเพื่อนบุ๊กเมื่อกี้เลยชื่อร้านนะคะ Jamio Panda Fan Hot Pot ชื่อร้านเขาก็แบบอ่ะงงๆแต่ก็แบบมีแพนด้านะก็บุ๊กเอาไว้ตอนทุ่มครึ่งนะคะเขาก็เขียนในอีเมลว่าต้องมาประมาณก่อนสัก10นาทีหรือว่าแบบออนไทม์นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาแบบเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะก็ถ้าแบบรันก็จะอยู่ประมาณที่$37แต่ถ้าเป็นดินเนอร์ก็อยู่ประมาณ$47นะคะปางก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยราคากับอาหารมันคุ้มกันไหมอะไรยังไงนะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศฮอตพอตที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะไปค่ะหิวแล้วว่าไปค่ะ let's go ไปกันเลยนะคะถึงแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาก็จะบอกว่านี่นะคะบอกราคาบอกเวลาเปิดปิดนะคะไปจ้าก็เป็นเหมือนแบบว่าชาบูทั่วไปแหละใช่ไหมด้วยจะมีแบบของไปเยอะฟังไม่ไหวเดี๋ยวไปต่อเชียวอื่นกันจ้าตัวนี้เป็นของทอดนะคะคือซุปเขานะคะก็มี4อย่างด้วยกันเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าแล้วแต่เลยว่าเราจะเอาแบบอย่างเดียวหรือว่า2อย่างก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทอดซุปอันนี้ก็เป็นมัชรูมนะคะเป็นเห็ดก็เมื่อกี้คุยกับพนักงานนะคะเขาบอกว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบซุปอย่างเดียวหรือว่า4อย่างหรือว่า2อย่างได้นะคะอันนี้เราก็เลยจัดมา4เพราะเราไม่เคยมาเนาะก็จะเป็นซุปไก่เนาะแล้วก็นั้นก็จะเป็นสไปซี่นะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ของทอดอร่อยมากก็ด้วยความที่ว่าบุฟเฟ่เราก็ต้องมัดผมเตรียมลุยกันเลยค่ะสาวนะคะก็อย่างปังบอกนะคะว่ามี4ซุปเนาะจากที่ปังชิมแล้วนะซุปแรกก็คือแบบโทเมโต้เนี่ยมีความออกเปรี้ยวเลยถ้าใครแบบชอบแบบว่าสมูทอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ใช่แนวแต่ว่าปังรู้สึกว่ามันออกแบบเปรี้ยวโดดเลยส่วนแต่ว่าอร่อยอร่อยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเห็ดก็คือรสชาติเห็ดแหละอร่อยใช้ได้นะคะแล้วก็ไก่นะคะก็เป็นรสชาติที่แบบว่าเป็นเบสที่แบบว่าใครไม่กินเห็ดก็ทานได้ส่วนนี่สไปซี่ฟังว่าอร่อยนะรสชาติเขาแบบว่าสไปซี่ร้อนแรงลงอร่อยต้องลองชิมนะคะแล้วก็ส่วนก็จะเป็นพวกลูกชิ้นนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าเด็ดทุกอันจ้ะแล้วก็ที่อยากแนะนำคือบีฟคือเนื้ออร่อยมากคือแบบอร่อยโดดมาเลยรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็ส่วนน้ำเนี้ยเราสั่งชาเขียวใช่ไหมแต่ว่าเขามีหลายน้ำมากมีโค้กมีแฟนต้ามีทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากมีฟิลก็เสียคนละ$10เสียเพิ่มจากที่จ่ายไปเนาะพวกพี่สตาฟน่ารักมากคนดูแลเราแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะถ้าสมมติว่ามาแล้วแบบว่าไม่รู้ภาษาในการกินเหมือนทานนะคะก็สามารถคุยกับเขาได้ว่าแบบเราต้องทำยังไงเขาก็จะแนะนำว่าเล็กคอมเมนต์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะไปยังไม่จบต้องทั้งคืนวันเนี้ยนี่นะคะคือผลไม้นั่งกินนะคะแล้วพอเราเอาเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดประตูให้เขานะคะเพราะว่ามันความเย็นออกนะของหวานดีมากเลยสาวเขาเรียกว่าไอเจลลี่อร่อยมากพอดีขึ้นไปเป็นแบบเจลลี่อะค่ะแล้วก็
อันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นหัวเป็นงาเขาก็มีไอทอนครีมให้ด้วยนะคะนี่จ้าแต่จะบอกว่ารสชาติไหนก็คือบอกไม่ถูกเพราะว่าป้ายชื่อลงข้างล่างแหละบอกเลยว่าวันนี้นะคะเราเสียค่าเสียหายนะคะไปที่อยู่ที่109.80 เซนต์นะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นค่าบุฟเฟ่นะคะ2คนนะคะแล้วก็ค่าน้ำรีฟิลอีก2คนนะคะก็ราคาเอาจริงมันอยู่ประมาณ110 กว่าดอลลาร์แต่ว่าเรียกว่าเราจ่ายทั้งโซนก็ลดไปอีก 3% ต่อคนนะคะก็ประมาณ 6% ค่า2คนนะคะแนะนำให้มานะคะบรรยากาศเป็นกันเองมากแล้วก็แบบว่าแบบทั้งพนักงานหรืออะไรเงี้ยคือแบบเขาน่ารักมากนะคะดูแลพวกเราดีมากนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะอันนี้จ่ายเองนะคะก็เฮ้ยวันนี้อิ่มมากนะคะนี่ออกมาก็มึนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มาบางชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้านะเดี๋ยวดูกันว่าบางจะพาไปไหนต่อไปค่ะบ๊ายบาย